หญิงลี่ศรีจุมพลเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ช็อกในวงการบันเทิงเมื่อหญิงลี่ศรีจุมพลได้ไลฟ์สดประกาศสั่งเสียน้ำตาคลอขอยกมรดกสมบัติ50ล้านให้เด็กกำพร้าหากเสียชีวิตก่อนมีทายาทโดยหญิงลี่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าประกาศหากหญิงลี่ตายไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ข้ากราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลี่สาธารณะความตายอยากจนร่ำรวยเหงาอีกทั้งหญิงลี่ยังได้กล่าวอีกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวด้วยอุบัติเหตุหรือโควิดหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอให้ทรัพย์สินมูลค่า50ล้านเกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเด็กยากจนขาดแคลนทุกอย่างวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะเป็นของคนอื่นพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนวันนี้ที่มีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นต้องประกอบสัมมาอาชีพเป็นลูกอาจได้รับมรดกในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ลูกมาขายสมบัติเรากินและล่าสุดหญิงลี่ศรีจุมพลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแม้หัวใจจะอ่อนไหวแต่ร่างกายแข็งแรงดีและเรายังมีกำลังใจให้แก่กันสู้เพื่อรอวันฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจและขอส่งกำลังใจค่ะหญิงลี่แพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นทำติ่งใจบางสำเนาถูกต้องแพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นแทนตัวแดดดี้ทำติ่งใจบางแห่สมัครเป็นลูกสะใภ้พร้อมเปย์สินสอดอยู่ในช่วงปรับตัวหลังกลับมามีอิสรภาพอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มหน้าหล่อแพทพาวเวอร์แพทที่ตอนนี้ขยันอัปเดตชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านไอจีส่วนตัวสื่อโซเชียลที่เจ้าตัวเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานล่าสุดหนุ่มแพทไม่ได้มาคนเดียวแต่พาคุณพ่อมาประชันความหล่อแบบชัดๆบอกเลยว่าสำเนาความหล่อเท่ถูกต้องเป๊ะพร้อมแปะแคปชั่นก่อนไปทำงานแดดดี้ของแดดดี้เจอแบบนี้เข้าไปทำติ่งใจบางเป็นแถบเมื่อหนุ่มแพทเรียกแทนตัวเองว่าดัดดี้ซึ่งเป็นคำที่บรรดาแฟนคลับใช้เรียกแทนตัวนักร้องหนุ่มนั่นเองแถมยังถือโอกาสพากันฝากเนื้อฝากตัวสมัครเป็นลูกสะใภ้กับคุณพ่อหนุ่มแพทแบบรัวๆพร้อมเปย์สินสอดให้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นโอ้เยยมีความเรียกตัวเองว่าดัดดี้ตามแฟนคลับบ้าเอ่ยเยยทำไมเราอ่านแคปชั่นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยเลิกเป็นแล้วค่ะแอดมินขอสมัครตำแหน่งลูกสะใภ้รู้เลยว่าหล่อเหมือนใครแคปชั่นค่ะติ่งชัดๆหลายคนเป็นลมจ้ากรี๊ดแดดใจบังมากเลยหนูรักลูกชายคุณพ่อมากค่ะสินสอดเท่าไหร่ครับพร้อมเปย์และอื่นๆแต่สมชายปรับปลื้มภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปรับปลื้มภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าว
ให้พ่อเต๋าสมชายปลับลื้มสุขสันต์วันเกิดอายุครบ47ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มเต๋าสมชายเข็มกลัดโพสต์รูปภาพความประทับใจในวันเกิดของตนเองซึ่งตรงกับวันที่26มกราคมโดยภรรยาสาวยุ้ยอัธมาศน้องสมใจและน้องสมสุขได้หาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยความตั้งใจเต๋าสมชายยืนกรานไม่เกี่ยวข้องคดีพัวพันยาเสพติดชี้ไม่ใช่เรื่องของผมเต๋าสมชายควงภรรยาโชว์หวานฉลองชีวิตคู่10ปีเผยวิธีเลี้ยงลูกในแบบตัวเองไบแมน2คงความฮาเต๋าให้ใจยอมเปลี่ยนลุคโดยเต๋าได้เปิดดูของขวัญของลูกและภรรยาพร้อมเล่าเรื่องราวความปลับปลื้มแววว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้ชิ้นที่หนึ่งคือจักรยานเทรคมาโดนภรรยาที่รักซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของป้าป้าส่วนของขวัญชิ้นที่สองเป็นของสมใจแอบห่อเก็บไว้ให้เซอร์ไพรส์วัสดุทุกอย่างที่ใช้รีไซเคิลหมด1กระดาษห่อโบชัวแคตตาล็อกสินค้า2กล่องเนยจืด3กระดาษนิตยสารเก่าและ4กล่องพัสดุไปรษณีย์น่ารักจังลูกสาวเราส่งจดหมายเก่าที่วาดรูปด้วยตัวเองและเขียนคำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าเต๋าเปิดซองของขวัญออกมาเซอร์ไพรส์สุดๆมีเงินสด 1,000 บาทสมใจบอกว่านี่เป็นเงินเก็บของหนูให้ป้าป้าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะขอให้ป้าป้ามีเงินเยอะๆนะเลิฟยูจุ๊บๆเงินก้อนแรกในชีวิตที่ได้จากลูกส่วนสุขใจก็เข้ามาจุ๊บแล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าถ้าหนูมีเงินแสนหนึ่งจะรอนะไอ้ลูกชายจะให้ป้า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 จะได้ไปซื้อจักรยานใหม่อีกคันฮ่าฮ่าฮ่าป้าป้าชอบตรงนี้แม่แอบมองหน้าสุดใจไม่นะพอก่อนไหมจักรยานขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข็มกลัดนะครับผมเลิฟยูจุ๊บๆวันนี้สมชายมีความสุขที่สุดในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครอบครัวเข็มกลัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข็มกลัดขีดล่างแฟมิลี่เถาสมชายสมชายขีดล่างเข็มกลัดครอบครัวเข็มกลัดเต๋าสมชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมชายเข็มกลัดสมชายจดปลายเท้าไม่แน่จริงไม่มาหรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงได้ชื่อสมชายตลอด